วันนี้เป็นวันครบ5วันที่การเดินทางของท่านมาปฏิบัติคิดว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยในการปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติใหม่ๆยังปรับอินทรีย์ไม่ได้เท่าที่ควรอินทรีย์หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ทั้งห้านี้ยังไม่เข้มแข็งหรือยังไม่มีกำลังที่จะเป็นพระธรรมหรือทำหน้าที่ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนได้จึงต้องใช้เวลาในการปรับอินทรีย์ในสักระยะหนึ่งโดยทั่วไปก็กำหนดกันไว้ว่าภายใน7วันถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจริงๆตามพระวิปัสสนาจารย์แนะนำก็จะปรับอินทรีย์ทั้ง5นี้ได้สมดุลกันแล้วการปฏิบัติก็จะพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับดังที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อมาใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจะกำหนดอย่างไรนั่งกำหนดอย่างไรยืนกำหนดอย่างไรเดินกำหนดอย่างไรดูว่าจะสับสนไปหมดแต่เมื่อค่อยๆปฏิบัติไปก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาการปฏิบัติของตนเองขึ้นไปโดยลำดับท่านทั้งหลายการที่ผมมีนโยบายให้พระอุปัชฌาย์เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่เกิดเพราะกิเลสตัณหาความต้องการของผมแต่ประการใดประการหนึ่งไม่ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่การสอนกรรมฐานเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์เป็นหน้าที่ตั้งแต่วันแรกที่ให้อุปสมบทกุลบุตรที่จะต้องให้กุลบุตรนั้นนะได้เรียนพระกรรมฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานที่ให้ในขณะบวชนั้นเป็นเพียงแค่การบอกแนวปฏิบัติแต่การปฏิบัติจริงยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีการปฏิบัติจริงพระอุปัชฌาย์ก็ต้องมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคอร์สปฏิบัติจริงเพื่อจะได้มีความรู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านทั้งหลายที่มาถึงที่นี่แล้วจะเห็นว่ามีสัพเป็นสัปปายะสัปปายะแรกก็คือเป็นสถานที่มีแต่ความสงบไม่มีเสียงปรุงแต่งซึ่งตรงกับพระโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข้อหนึ่งว่าปันตัญจะสยนายสนัง
ให้เสอยู่ให้เสพเสนาสนะอันสงบเงียบท่านมาที่นี่ก็ได้เสพเสนาสนะอันสงบเงียบเป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันในขณะที่ปฏิบัติไปนั้นท่านก็ต้องใช้ขันติความอดทนอดกลั้นกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้ต่อเนื่องกันแต่ก่อนหน้านี้นั้นนะบางทีจะไม่เคยรู้จักซะด้วยซ้ำว่าขันติคืออะไรได้แต่พูดได้แต่สอนกันว่าขันติคือความอดทนความอดกลั้นแต่ทนอย่างไรอดกลั้นอย่างไรไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อมาปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีขันติอดทนต่อการปฏิบัติพระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้นั่งครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ต้องมีความอดทนนั่งให้ครบก่อนที่จะมาปฏิบัตินั่นนั่งเปรียวเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งมาเป็นยืนจากยืนมาเป็นเดินเดินแล้วก็มานั่งตามใจปรารถนาแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องกำหนดไปตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านกำหนดไว้ในระยะนี้แม้จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยอย่างไรก็ต้องใช้ขันติความอดทนทนกำหนดเพื่อให้การปฏิบัตินั้นก้าวหน้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสรรเสริญว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนเป็นตบะความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะคือความเพียรที่เผากิเลสมันไม่ใช่อดทนอย่างเดียวนะต้องมีความเพียรด้วยเพียรไปทำไมเพียรเพื่อเผากิเลสคืออภิชฌาโทมนัสที่มันมีอยู่ในจิตใจให้หมดไปท่านมาปฏิบัติก็ได้ใช้ขันติความอดทนและใช้ตบะคือความเพียรเพื่อเผากิเลสจะเห็นได้ชัดเจนซึ่งตรงกับคำที่ซึ่งตรงกับพระธรรมคุณที่ว่าสันทิฏฐิโกธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นด้วยตนเองนะถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าขันติคืออะไรตบะคืออะไรแต่มาปฏิบัติแล้วจึงรู้เป็นของเฉพาะตนจริงๆนะและอันหนึ่งการมาปฏิบัตินั้นก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอประมาณอย่างเช่นฉันภัตตาหารก็ฉันแบบโภชเนมัตตัญญุตาภัตตัสมิงโภชเนภัตตัสมิงปันตัญจัสยนาตัญภัตตัสมิงโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันฉันแต่พอประมาณฉันแบบพิจารณาแต่ก่อนอยู่ที่วัดไม่ได้ฉันแบบพิจารณาแต่มาปฏิบัตินี่ต้องฉันด้วยการพิจารณาพิจารณาทุกคำกลืน
กำหนดทุกกรรมกลืนแล้วก็ฉันพอประมาณในขณะเดียวกันการมาปฏิบัตินั้นก็ได้มาชำระจิตชำระจิตของตนเองให้ใสสะอาดที่ตรงกันกับโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสการจะชำระจิตของตนให้ผ่องใสนั้นไม่ใช่ดำริขึ้นมาในใจแต่ต้องฝึกต้องอบรมถ้าพูดถึงสภาวะเดิมของจิตนั้นท่านกล่าวว่าผ่องใสปภัสสรมิทังภิกขเวจิตตังจิตนี้ผ่องใสแต่ว่าจิตของเรานั้นต้องมาแปดเปื้อนหรือเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จอดเข้ามาทางจิตซึ่งเราท่านทั้งหลายไม่ได้เคยฝึกเคยหัดก็รับเอาอุปกิเลสทั้งหลายที่จอดมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางกายเข้ามาไว้ที่จิตใจทำให้จิตใจนั้นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องกิเลสทั้งหลายที่จอดมาเหล่านี้ทำให้จิตเดิมที่ผ่องใสกลายเป็นขุ่นมัวขุ่นมัวเพราะอุปกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนานวันนานปีอุปกิเลสทั้งหลายเข้ามาเกาะกุมจิตใจก็ทำให้จิตใจนั้นหนาไปด้วยอุปกิเลสนั่นการที่จะกำจัดหรือลอกคราบเอากิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกไปเนี่ยจึงเป็นเรื่องทำได้ยากเพราะว่าอุปกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปฝึกจิตจนเคยชินนอนเนื่องติดอยู่ในสันดานกลับกลายเป็นว่าเห็นผิดเป็นชอบเป็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการมาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ผลเห็นชอบเป็นผิดเห็นว่าการอยู่การไม่มาปฏิบัติธรรมโดยการทำธุรกิจอย่างอื่นนั้นเป็นความดีแล้วถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจก็ทำให้จิตใจจะแปดเปื้อนไม่ใสสะอาดจำเป็นต้องมาชำระจิตให้หมดจดให้ผ่องใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นะถ้าจะสรุปคำสอนสั้นๆที่พระองค์ทรงสอนก็มีอยู่3วิธีด้วยกันนะ3วิธีด้วยกันวิธีที่1คือสอนให้รู้จักจิตจิตซึ่งเป็นสมบัติของเราอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เคยรู้จักจิตของตนเองเลยว่ามีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรอะไรเป็นเหตุใกล้ของจิต
เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษามาก่อนถ้าหากว่าตามหลักของอภิธรรมท่านสอนจิตเมื่อมีถึง89ดวงหรืออย่างพิสดารมี121ดวงนั่นเป็นเรื่องปริยัติแต่การปฏิบัตินั้นมาสอนให้รู้จักจิตโดยวิธีกำหนดนะวิธีกำหนดเมื่อจิตอยากก็ให้กำหนดจิตก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตอยากเมื่อจิตโกรธก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตโกรธเมื่อจิตหลงมัวเมาก็ให้กำหนดจิตหลงมัวเมาเมื่อจิตผูกความโกรธไว้ก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตมีความผูกโกรธไว้เมื่อจิตมีความตรณีก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตมีความตรณีเมื่อจิตมีมานะความถือตัวถือตนก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตมีความถือตัวถือตนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามาศึกษาพระพุทธองค์สอนให้ศึกษาเรื่องจิตให้รู้จักจิตของตนเองในการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการมาปฏิบัติเพื่อให้รู้จักจิตของท่านทั้งหลายเป็นวิธีหนึ่งในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สองทรงสอนให้ฝึกจิตสอนให้รู้จักจิตแล้วก็สอนให้ฝึกจิตด้วยเพราะการฝึกจิตนั้นยังประโยชน์ให้สำเร็จโดยทุกประการเพราะฝึกจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาเพราะนั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสรรเสริญไว้ว่าจิตตสะสมาโทสาธุการฝึกจิตยังประโยชน์ให้สำเร็จจิตตั้งทันตาสุขาวหาจิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์สุขมาให้การมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็มาฝึกจิตฝึกจิตเพื่อรู้จิตฝึกจิตเพื่อรู้จิตถ้าไม่ฝึกก็ไม่รู้จิตถ้าไม่ฝึกก็ไม่รู้จักจิตจิตของตนเองซึ่งเป็นสมบัติอยู่ในตัวของทุกๆคนบางทียังไม่รู้จากจิตของตนเองด้วยซ้ำว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแต่ได้มาปฏิบัติได้มาฝึกจิตแล้วก็จะรู้ว่าจิตของตนเองมีสภาพเป็นอย่างไรประการที่สามทรงสอนให้ปลดเปลื้องจิตหมายถึงให้ปลดเปลื้องจิตจากกิเลสทั้งหลายโมกขันติมันละมาละพันธนาคือให้พ้นจากบ่วงดักของมารทั้งหลายมารทั้งหลายในที่นี้คือกิเลสนั่นเองถ้าหากว่าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากบ่วงมารก็ต้องมาจากการฝึกจิตมาจากการรู้จักจิตเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างครบถ้วนท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ชื่อว่าปฏิบัติตามได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบครบทั้งสามปีดก
แม้จะใช้เวลาเพียงแค่15วันก็สรุปย่อลงอยู่ในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายผมได้กล่าวไว้เมื่อวันเปิดแล้วว่าการปฏิบัตินั้นมาดำเนินไปตามวิถีทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้ดำเนินมาแล้วแล้วก็ได้สำเร็จเป็นมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลก็โดยทางปฏิบัตินี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธบุตรจึงยึดถือเอาแนวปฏิบัติของท่านมาปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดผลประจักษ์แก่ตนเองแม้ว่าจะใช้เวลาระยะการปฏิบัติเพียงแค่15วันผมก็หวังว่าอย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะดึงจิตดึงใจของท่านให้สนใจและหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเมื่อไปจากที่นี่แล้วไปให้กุลบุตรอุปสมบทจะได้นำไปสอนไปฝึกไปอบรมก็จะได้เป็นการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงจิตใจของคุณระบุทั้งหลายเหล่านั้นได้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากตั้งใจปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าในสิ่งที่ยังไม่รู้จะได้รู้เพิ่มขึ้นได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันผมหวังว่าท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากพระวิปัสสนาจากพระวิปัสสนาจารย์เป็นความรู้เสริมเพิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้เต็มอิ่มกับธรรมะที่มาฝึก15วันนี้นะผมขอมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการมาปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เป็นคำสั่งของเจ้าคณะแท้จริงแล้วเป็นหน้าที่ของตัวเองที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในเวลาที่เหลืออยู่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้ต่อเนื่องกันไม่ขาดสายการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานนั่นก็คือใช้สติกำหนดนะไม่ใช่ใช้ใจกำหนดใช้สติเข้าไปกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานอย่าเผลอสติอย่าปล่อยให้ขาดสติเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไรกิเลสทั้งหลายมันก็จะไหลคือจอยเข้ามาในจิตใจและต้องพยายามใช้ความเพียรกำหนดให้ติดต่อกันอย่าให้ขาดสายการกำหนดภาวนาขณะนั่งให้มีสติไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำก็คือการพองยุบของท้องให้ใช้สติไปกำหนด
ดูอาการของยกของท้อการกำหนดนั้นคือให้กำหนดเพียงรู้เท่านั้นไม่ใช่ไปดูว่าท้องมันพองอย่างไรลักษณะท้องพองเป็นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของสติเพียงไปกำหนดรู้จักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะเพียงตั้งสติไว้จักแต่ว่ารู้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะกำจัดอภิชาโทมนัสให้หมดไปจากจิตใจได้นั่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจวันนี้ผมขอคุยกับท่านเพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติในครั้งนี้เท่าที่กำลังความสามารถหรือเท่าที่อินทรียธรรมหรือพละธรรมทั้ง5ของท่านจะสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดท่านก็จะได้ผลการปฏิบัติเพียงนั้นด้วยกันทุกๆรูปขอทุกท่านจงถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆรูปเทอญ